ที่เห็นนี้คือกระเช้าเขาลองเขาวอร์มก่อนกระเช้าญี่ปุ่นเขาวอร์มก่อนเท่าที่ดูเนี่ยเครื่องจักรก็ยังไม่เท่าไหร่แสดงว่าเป็นหางเทคโนโลยีญี่ปุ่นแต่ยังไม่ใช่เทคโนโลยีญี่ปุ่นจริงๆถ้าญี่ปุ่นจริงๆเต็มรูปแบบนี่ดีกว่านี้เยอะอันนี้เขามาทำที่อินเดียก็ให้พอใช้งานได้ถือทันสมัยที่สุดแถวนี้แล้วเทคโนโลยีญี่ปุ่นเทคโนโลยีไทยอินเดียนั้นเดินสองขาขาลากขาลากวันนี้มาถ่ายวีดีโอโดยเฉพาะก็จะขอนั่งรถกระเช้าเพื่อขอนั่งกระเช้าเพื่อถ่ายวิวสวยๆให้คนไทยได้ดูเพราะรู้สึกว่าจะยังไม่มีใครมานั่งกระเช้าเลยนะคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยนั่งกัน ที่นั่งก็ไม่ค่อยมีใครถ่ายวันนี้จะถ่ายให้ดูเมื่อกี้ชายเดียวมารุมดูกล้องนี้ก็ถามว่าเท่าไหร่ก็บอกว่า 30,000 บาทไทยโอ้เขาตกใจใหญ่ท่านนี้ถ่ายจากกล้อง Sony PJ300 ตอนซื้อตอนนั้นรู้สึกจะ 35,000 ถ่ายภาพนิ่งได้ด้วยภาพวิดีโอได้ด้วยตอนนี้ราคาตกแล้วแต่กล้องนี้ชัดมาก PJ300 มีนกเพนกวินด้วยที่นี่ถังขยะเขาจะทำเป็นรูปสัตว์รูปนกรูปอะไรเพื่อให้ดูไม่อุดจาดตานะดูน่ารักดีเพนกวินนกจากขั้วโลกใต้